ตอนนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับการกำหนดกลยุทธ์นะคะแล้วก็มุมมองของตลาดหุ้นจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านนะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณพงษ์พัฒน์คำชูนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยแล้วก็สวัสดีนักทุนทุกคนด้วยครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองหยวนต้าช่วงต้นปีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ valuation ตลาดนะคะกำไรตลาด target set นะคะในปีนี้นะคะรวมไปถึงมุมมองในช่วงเดือนมกราคมที่เซ็ตขยับขึ้นมาตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้จะถึง 1,700 จุดแล้วนะคะก็เรียกว่าการขยับขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่านะคะขออนุญาตมาที่ภาพเล็กกันก่อนนะคะเฉพาะในเดือนนี้ตอนนี้เราใกล้จะถึง 1,700 แล้วเปิดปุ๊บเนี่ยตลาดเปิดมาก็เขียวเลยนะคะเราเริ่มเห็นสัญญาณการพักบ้างแล้วนะคะน่าจะมีโอกาสพักแล้วไปต่อได้ไหมคะครับสำหรับภาพตลาดโดยรวมนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็ทิศทางก็เป็นเชิงบวกนะครับก็จากที่เราเคยเอาสถิติมาให้ดูนะครับว่ามกราเนี่ยมันก็ยังถือว่ามี January effect นะครับดังนั้นภาพโดยรวมเป็นการขึ้นแหละนะครับแต่ว่าเราก็เห็นการขึ้นมาที่ค่อนข้างเร็วนะครับเวลามันขึ้นมาเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีพักบ้างระหว่างทางนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใกล้ตัวเลขจิตวิทยาละนะครับประมาณ 1,700 จุดนะครับแล้วก็ในเชิงของเทคนิคเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว RSI เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่เขตของ overbought นะครับมันก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยมีจังหวะย่อมาบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับเรายังมองว่าการย่อตัวเนี่ยน่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับเหตุผลที่เรามองว่าการย่อตัวเนี่ยจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเนื่องจากเราก็ดูเครื่องมือนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ทำ new high เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูการเคลื่อนไหวดัชนีเนี่ยจะเห็นเลยว่าดัชนีเนี่ยมันมีการวนกลุ่มเล่นกันเรื่อยๆนะครับช่วงต้นปีนะครับก็มีเอากลุ่มแบงค์ขึ้นมาก่อนนะครับเอากลุ่มคอมเมอร์สขึ้นมานะครับสักพักหนึ่งพวก2กลุ่มนี้เริ่มตึงนะครับเขาก็เริ่มดึงกลุ่มอื่นขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นกลุ่มปีโตนะครับที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกแบบเครื่องดื่มนะพวก OSP CBG เนี่ยดันขึ้นมานะครับซึ่งเรามองว่าการที่เซกเตอร์หลายๆเซกเตอร์เนี่ยค่อยๆช่วยกันดันขึ้นมาเนี่ยนะครับภาพมันก็เลยเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับดังนั้นการย่อลงมาเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อครับค่ะย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะถ้างั้น target set นะคะเอาแบบในภาพระยะสั้นก่อนเฉพาะเดือนนี้นะคะกับภาพในแง่ของ valuation แล้วก็ในเชิงของกราฟเทคนิคเพียวนะคะทั้งปีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอธิษฎีการดูเรื่องของเวฟหรือดูอะไรก็ได้ตามที่คุณแชมป์ถนัดเลยนะคะมองโอกาสของการขึ้นในรอบปีนี้จะเป็นรอบใหญ่ได้ไหมคะสำหรับภาพของเดือนนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะครับเราก็มองว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านเนี่ยแถวประมาณช่วงใกล้ๆตรง 1,700 ถึงประมาณ 1,710 นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือไฮเดิมเมื่อตอนเดือนเมษาปี2022นะครับแล้วก็เป็นแกปที่เปิดไว้ด้วยนะครับก็การขึ้นมาของเดือนเนี่ยก็มีอัพไซด์ที่เริ่มแบบชะลอลงนิดหนึ่งนะครับส่วนในภาพใหญ่เนี่ยในมุมมองของ House View เนี่ยนะครับทางทีมกลยุทธ์ของทางหยวนต้าเนี่ยนะครับเราให้เป้าหมายสิ้นปีไว้เนี่ยแถวประมาณ 1,720 นะครับแต่ว่าในอันนี้เรามองเป็นแบบจบสิ้นปีนะครับคือระหว่างปีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบจะแรลลี่ขึ้นไปเกินได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีเพราะว่าปัจจัยกดดันเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเริ่มไปช่วงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวมันมีพวกเรื่อง recession อะไรพวกเนี้ยนะครับมีเรื่องที่มันกดดันเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยถอยกลับลงมานะครับเรามองเขาทางทีมบริยุทธ์เราเนี่ยให้ EPS ไว้ประมาณ107บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นสัก 10% นะครับส่วน PE นะครับเราให้ระดับที่ค่าเฉลี่ย10ปีนะครับประมาณ 16.10 นะครับก็ได้ target ไว้แถวประมาณ 1,720 นะครับแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะตันเลยนะครับเราคิดว่ามันสามารถเกินได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะไปโดนกดดันในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับค่ะแล้วอาจจะต้องมอนิเตอร์กันเรื่อยๆเพราะบางที target set ก็จะปรับเปลี่ยนได้ตามกำไรบริษัทจดทะเบียนนะคะแต่เบื้องต้นก็คือให้ไว้ที่1720สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะซึ่งตอนนี้เราขึ้นมาใกล้1,700แล้วเหมือนกันนะอาจจะมีอัพไซด์เ
ก็จำกัดนิดนึงแต่ที่คุณแชมป์บอกว่าไม่หมายความว่าขึ้นมาแล้วตันแล้วหรือว่านิ่งหรือว่าไม่ไปแล้วนะคะก็อาจจะมีการขยับขึ้นไปต่อนะคะตามโฟแล้วก็การเก็งกำไรของตลาดด้วยนะคะทีนี้ในเชิงของกราฟเทคนิคนะคะถ้าคุณแชมป์อ่านค่ากราฟนอกจากในเชิงของวอลูชันแล้วนะคะคือเซตในปีนี้เรามีโอกาสที่จะขึ้นได้ขนาดไหนเฉพาะตัวเทคนิคเพียวครับในเชิงของกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยนะครับมีแพทเทิร์นที่สวยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยที่ตลาดมันไซด์เวย์เนี่ยมันฟอร์มแพทเทิร์นขนาดใหญ่ก็คือรูปแบบของ symmetrical triangle ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการ break out นะครับในช่วงของปลายปีนะครับทำให้ราคาเนี่ยเร่งตัวขึ้นมาได้แรงมากนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็มองว่าแถวประมาณ 1,720 เนี่ยมันก็เป็นไฮเดิมที่เป็นเป้าหมายแรกนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยนะครับเราก็มองว่าอาจจะไปแถวประมาณช่วงขอดูในกราฟรายสัปดาห์นะครับเพราะกราฟรายวันเนี่ยมันไม่เห็นละ1720เนี่ยเป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าผ่านไปได้ทีก็ประมาณช่วง1760นะครับผมว่าเวลาขึ้นไปแถวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไประวังกันอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าการที่มันจะผ่านแถวประมาณ1760เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังมองว่าภาพของเซตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขนาดจะไปทำ all time high ขึ้นไปนะครับดังนั้นช่วงแรกก็ enjoy ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าใกล้แนวต้านเนี่ยค่อยเริ่มระวังอีกทีนึงครับค่ะส่วนทีมในการที่เราจะเก็งกำไรเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกกันก่อนนะคะเราจะโฟกัสที่เรื่องไหนที่ดูจะเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นนะคะหรือว่าเราจะ selective เลือกหุ้นที่ทรงสวย pattern สวยยังไงได้บ้างคะสำหรับเซกเตอร์นะครับที่เราค่อนข้างชอบเนี่ยจะมีอยู่2เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์แรกนะครับคือเซกเตอร์ธนาคารนะครับถามว่าทำไมชอบในตัวธนาคารนะครับแน่นอนว่าเรื่องของธีมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นนะครับทำให้ตัวธนาคารเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วภาพในเทคนิคก็หนุนด้วยนะครับเพราะว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนี่ยนะครับเส้น20วันเนี่ยตัดขึ้นเหนือเส้น200วันขึ้นมานะครับก็ถือเป็นโกลเด้นครอสนะครับในเชิงเทคนิคแล้วก็ในเชิงสถิติเนี่ยก็ถือเป็นสถิติที่ดีนะครับเรามีการเก็บสถิติย้อนหลังนะครับว่าเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเซกเตอร์ไหนที่เป็นเซกเตอร์ที่มักจะขึ้นให้รีเทิร์นได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ออกมาได้เนี่ยก็คือตัวของกลุ่มแบงค์นั่นเองนะครับดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่แบงค์เนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับวันนี้อาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยคือขึ้นมารวดเดียวเนี่ย2สัปดาห์ไม่พักเลยนะครับตอนนี้ก็มีจังหวะที่มันถอยลงมาบ้างนะครับซึ่งจังหวะถอยนี่แหละนะครับเป็นจุดในการเริ่มเข้ามาเก็งกำไรนะครับเราก็มองว่าก็โฟกัสไปที่แบงค์ใหญ่ๆก็ได้นะครับอย่างตัว SCB เนี่ยนะครับก็ถอยมาเนี่ยมีแนวรับอยู่แถวประมาณ110บาทนะครับอย่าง BBL เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะย่อมันน้อยนิดนึงนะครับเราก็ต้องแบบตีเส้นอัพเทรนด์รอไว้หน่อยว่าถ้าเกิดถอยมาเนี่ยโซนแนวรับมันเท่าไหร่นะครับก็แถวประมาณ154นะครับส่วนตัวของ K-Bank เนี่ยนะครับ K-Bank ก็ขึ้นไปแรงเหมือนกันนะครับวันนี้ย่อแต่ยังย่อน้อยอยู่นะครับแนวรับก็แถวประมาณ153นะครับก็ตัวใหญ่3ตัวก็ดูสวยหมดเลยนะครับดังนั้นรอจังหวะย่อตัวแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์เด่นเหมือนกันเนี่ยคือกลุ่มของคอมเมอร์สนะครับสำหรับคอมเมอร์สเนี่ยสัญญาณก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีการตัดขึ้นของเส้น SMA 20เหนือเส้น200นะทำให้กลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีจังหวะที่มันย่อลงมานะครับแต่เรามองว่าจังหวะย่อนี่แหละนะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแนวสำคัญที่เรามองว่าควรเข้าซื้อเนี่ยคือใกล้ๆตัวเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับใกล้เส้น20วันได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับตัวที่เรามองว่าตอนนี้ใกล้เส้น20วันมากที่สุดเนี่ยสำหรับกลุ่มของคอมเมอร์สเนี่ยคือตัวของ CPO นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่เรามองว่าใกล้ๆ68เนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับ CPO ครับค่ะก็จะเป็น2กลุ่มนะกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มของคอมเมอร์สนะคะทีนี้หุ้นที่เข้ามาคำนวณในตัวของSET 50นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนนี่ท้ายขอกลยุทธ์นิดนึงได้ไหมคะว่าเราเห็นบางตัวก็ขยับขึ้นมาแล้วบางตัวยังไม่ขยับนะคะในแง่ของการเล่นกลุ่มเหล่านี้นะคะคุณใช้มีเทคนิคยังไงไหมคะเราก็มองว่าเราก็ต้องดูกราฟเป็นลายตัวไปแหละนะครับอย่างตัวของอย่างเดลต้าเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเบรก
มันเบรกขึ้นมาค่อนข้างแรงต้นปีแล้วตอนนี้มันพักเหมือนว่าภาพมันจะเป็นไซด์เวย์นะครับเราอาจจะมามองดูพวกตัวของลาดบุรีอะไรเงี้ยนะครับเรามองว่าอย่างกราฟราคาเนี่ยนะครับก็กำลังจะเบรกแนวต้านเนี่ยนะครับคือขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเบรกแนวต้านได้เนี่ยนะครับพวกลาดบุรีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านถัดไปก็แถวประมาณ46แล้วก็มันก็เปิดแก็บไปกว้างๆเลยแถวประมาณ49นะตัวนี้มันเวลาขึ้นมันก็ค่อยๆขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่เราคิดว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบเซฟๆนะครับก็ถือเป็นตัวใหญ่ที่ค่อยๆขึ้นสำหรับตัวของลาดบุรีนะครับค่ะคุณแชมป์คะเรื่องของปัจจัยการเลือกตั้งหรือว่าสถิติของเซตอะไรแบบนี้ค่ะคุณแชมป์คิดว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นไทยในปีนี้ไหมคะสำหรับสถิติคร่าวๆนะครับที่ทีมกลยุทธ์เราทำเนี่ยนะครับก็ปกติเวลาเข้าใกล้สู่ช่วงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเซตเนี่ยมันก็มักจะให้รีเทิร์นได้ดีนะครับดังนั้นในเชิงสถิติเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกต่อภาพตลาดนะครับแสดงว่าปีนี้น่าจะเหนื่อยน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะในแง่ของการหาผลตอบแทนในตลาดหุ้นใช่ครับคือปีนี้ผมว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างต่างจากปีที่แล้วเยอะนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ปีนี้ภาพมันจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับแล้วปีนี้คือหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเยอะกว่าหุ้นที่ทำนิวโลนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะได้รีเทิร์นที่ดีขึ้นในปีนี้เนี่ยผมว่ามีค่อนข้างสูงเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ปรับมุมมองนะครับปรับmindset นะครับอย่างปีที่แล้วมันเป็นปีของการ defensive นะปีนี้ก็ต้องกล้าเล่นมากขึ้นนะครับเวลามีจังหวะมีโอกาสนะครับเราก็ต้องพยายามกอบโกยกลับคืนมาครับค่ะส่วนเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทิศทางของค่าเงินบาทนะคะตัวน้ำมันแล้วก็ทองคำอยากให้คุณแชมป์วิเคราะห์กราฟให้สักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะค่าบาทที่มีสัญญาของการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีโอกาสที่จะเห็นการแข็งค่าในช่วงไตรมาส1นี้ไปได้อีกขนาดไหนคะเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าแข็งค่าเร็วมากนะครับจาก 38.5 เนี่ยแป๊บเดียวลงมา 33.4 ละนะครับก็แข็งแบบเร็วมากแต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่ RSI เนี่ยเริ่มเข้าสู่เขตของโอเวอร์โซละนะครับดังนั้นถามว่าเงินบาทเนี่ยทิศทางคือแข็งค่าไหมใช่นะครับเรามองว่าแข็งได้ต่ออาจจะลงมา 3.3 หรือลงมา 3.2 ได้เลยนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีรอบของการอ่อนค่าสลับบ้างนะครับเดี๋ยวเวลามีประชุมเฟดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเฟดแบบขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าสลับบ้างนะครับถ้าคนเก่งกำไรในตัวของ USD Future เนี่ยเราจะแนะนำว่าพยายามช็อตเมื่อรีบาวดีกว่าอย่าช็อตตอนที่ราคามันต่ำเกินไปนะครับส่วนตัวของทองคำเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เหมาะกับการเก่งกำไรในปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ติดลบน้อยมากนะครับแทบจะเสมอตัวเลยนะครับแล้วปีที่แล้วปัจจัยลบมันก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นจาก 0% เนี่ยมา 4% กว่าขึ้นมาเยอะมากปีนี้เนี่ยถามว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมขึ้นต่อนะครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันจะเบาละสมมุติจาก4ไป5เงี้ยขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับงั้นตัวทองคำเนี่ยจะถูกไม่ค่อยมีแรงกดดันแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นก็คือเรื่องของ recession นะครับถ้าเกิด recession ขึ้นมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยจะยิ่งได้ประโยชน์เข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นทองคำเนี่ยถือเป็นโปรดักที่ควรจะต้องมีติดพอร์ตไว้บ้างนะครับเพื่อจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้รีเทิร์นที่ดีจากถ้าเกิดมันเกิดรีเซชชันขึ้นมานะครับดังนั้นก็มองทองคำขึ้นต่อนะครับปีนี้เราก็อาจจะเห็นไปแถว 1,920-1,950 นะครับถามว่า 2,000 เนี่ยจะถึงไหมเนี่ยผมว่า 2,000 เนี่ยต้องลุ้นรีเซชชันนะครับถ้าเกิดไม่มีรีเซชชันเนี่ยอาจจะ 1,900 กว่าแต่ถ้าเกิดมี recession เนี่ยอาจจะไป 2,000 หรือว่าทำ new high ได้นะครับค่ะส่วนน้ำมันนะคะหยวนต้ามองปีนี้ประมาณกรอบเท่าไหร่คะน้ำมันเนี่ยเรามองว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับคือขึ้นไปเนี่ยก็ไม่น่าจะไปขึ้นแรงละนะครับเพราะว่าเรื่องของประเด็นสงครามเนี่ยก็เริ่มเบาๆลงไปละนะครับแต่ว่าการลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรอบล่างที่เริ่มจำกัดละนะครับเพราะว่าจีนก็เริ่มผ่อนคลายตัวzero covid policy แล้วนะครับนั้นดีมานด์น้ำมันเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอีกประเด็นนึงมันคือเรื่องของ recession แหละนะครับก็ทำให้ดีมานด์เนี่ยกดลงด้วยเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยทำให้โดยรวมเนี่ยเน็ตของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นการแกว่งออกด้านข้างนะทั้งปีก็อาจจะวนเวียนอยู่แถวประมาณช่วง70 80อะไรแถวเนี้ยนะครับขึ้นไปก็ไม่น่าจะถึง100นะครับเต็มที่ก็แถวประมาณ93ซึ่งเป็นตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เป็นแนวต้านเชิงเทคนิคครับค่ะก็มีทั้งปัจจัยบวกลบนะคะมาถัวเฉลี่ยกันแล้วก็กรอบน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะคะ
สุดท้ายตัวแทนอยากจะฝากอะไรนักลงทุนในช่วงปีนี้บ้างคะช่วงต้นปีนี้ค่ะปีนี้นะครับผมว่าก็พยายามปรับกลยุทธ์นะครับก็พยายามเก็งกำไรตัวที่มันมีสัญญาณแบบเด่นๆนะครับเอาพยายามเอาตัวแข็งนะครับคือนักลงทุนเนี่ยปีที่แล้วเราชอบจะไปซื้อตามแนวรับนะครับแต่ปีนี้ผมว่าพยายามเล่นแบบ break out หรือว่าหาหุ้นที่แบบย่อแล้วมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่แบบราคาหลุดทำนิวโลอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ควรจะไปซื้อส่วนเพราะว่าแนวโน้มมันอ่อนแรงกว่าตลาดนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยการเล่นเนี่ยมันเล็ดโปรฟิตรันไม่ได้เพราะว่ามันต้องเล่นสั้นทั้งปีแต่ปีเนี้ยมันพอที่จะเล็ดโปรฟิตรันได้นะครับดังนั้นก็ต้องปรับ mindset ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทคโปรฟิตหมดเนี่ยแล้วมันขึ้นไปต่อเนี่ยมันเราก็จะได้กำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับดังนั้นก็ต้องเก็บบางส่วนเทคโปรฟิตบางส่วนก็เล็ดโปรฟิตรันนะครับกลยุทธ์จะต่างจากปีที่แล้วนะครับค่ะอาจจะมองข้อตลาดเป็นขาขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเราเลยเปลี่ยนกลยุทธ์จากซื้อแนวรับมาเป็น follow buy ใช่ครับเพราะว่าตลาดมันเป็นการเปลี่ยนภาพของแนวโน้มด้วยครับได้ค่ะขอบคุณคุณแชร์มากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์สำหรับTrend & Weltในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ